มีแนวโน้มที่เป็นไปได้สูงมากนะคะว่าสภานิติบัญญตัติแห่งชาติหรือสอนทจะลงมติเห็นชอบเรื่องร่างพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งทั้งที่มีความเห็นต่างเรื่องบทเฉพาะการที่ว่ากะกะตชุดปัจจุบันอาจจะต้องสิ้นสุดการทํางานค่ะคุณแสนยากรสิงห์วิรธรรมมีวิเคราะห์ในเรื่องนี้ค่ะ ถ้าสังเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆตั้งแต่รัฐบาลคสชหรือแม้แต่กรทแนวโน้มการให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง1ใน4ฉบับแรกสอนอชอน่าจะลงมติให้มีผลบังคับใช้ได้ครับแม้กระกะตยังเห็นต่างในบทเฉพาะการของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกระกะตแต่จากข้อมูลทั้งฝ่ายรัฐบาลที่สะท้อนผ่านความเห็นของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย หรือเสียงสนับสนุนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทโดยนายมีชัยฤุจุพันธ์ที่ขยายความและชี้แจงถึงหลักการที่เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูญปี2560รวมถึงท่าทีของสอนอชอผ่านกรรมธิการวิสามันที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรตามบทเฉพาะการ จึงเป็นข้อสังเกตถึงทิศท,ทางการตัดสินใจและการลงมติของสมาชิกสอนอชในการพิจารณาให้ความเห็นชอบวาระ2และ3และแม้รองประธานสอนอชจะระบุว่ายังมีสมาชิกที่เห็นต่างและพร้อมจะอภิปรายชี้แจงแต่ก็ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับการลงมติในที่ประชุมล่างของกันบรริีการขณะนี้เข้าไปในทิศทางนั้นนะแต่ที่สุดมันต้องมายุติในที่ประชุมสภาก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกกนะ ถามผมคนเดียวไม่ได้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกะกะตฉบับนี้มีทั้งหมด78มาตรากรรมธิการวิสามันแก้ไขเพิ่มเติมจากที่กรทเสนอมา18มาตราซึ่งสาระสำคัญคือการแก้ไขในบทเฉพาะการมาตรา70จากเดิมให้วาระของกรรมการขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่เสียงข้างมากเห็นควรปรับแก้ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดนับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ แต่ให้สิทธิในการเบริกค่าตอบแทนตามกฎหมายระหว่างรักษาการและให้สิทธิ์รับเงินบำเหน็ตตามวันและเวลาจนกว่าจะมีการสรรหาและมีกรกะตชุดใหม่เข้ารับหน้าที่นอกจากนั้นยังมีประเด็นเห็นต่างเรื่องยกเลิกกะกะตจังหวัดและตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนก็คาดกันว่าจะมีการอภิปรายเพิ่มเติมแต่บทสรุปน่าจะคงตามกรรมิการเสียงข้างมากเห็นชอบให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง หากจะกล่าวโดยรวมแล้วสองประเด็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นสถานะของกกตปัจจุบันหรือการให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าไปทําหน้าที่แทนกกตจังหวัดดูเหมือนจะเป็นไปตามที่กรทคิดไว้ครับแต่กลับสวนทางกับแนวทางของกกตโดยสิ้นเชิงซึ่งนี่ทาให้เริ่มเห็นเคารางของการตั้งคณะกรรมาการร่วมระหว่าง3ามฝ่ายแต่ไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเป็นผู้ตัดสินครับ